ัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเดฟทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์ธเช่นเคยนะครับโดยรอบนี้ครับเราจะมางานเปิดตัวรถใหม่ครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับค่ายจากฝรั่งเศสโดยรถคันจริงครับอยู่ด้านหลังผมนี้แล้วนะครับกับเปอร์โย3008ครับรถอเนกประสงค์ SUV ยอดนิยมเป็นหนึ่งในตัวขายดีที่สุดของค่ายเปอร์โยแล้วนะครับวันนี้มีเปลี่ยนหน้าตาใหม่แล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันครับเอาละครับเรามาดูรอบคันกันดีกว่าครับว่าเจ้าเปอร์โย3008นะครับเป็นรุ่นเฟซลิฟต์นะน่าจะเห็นเลยนะครับเฟซ The New Face เนี่ยก็แปลว่าเฟซลิฟต์ปรับหน้าตาใหม่นั่นเองนะครับว่าตัวรถอเนกประสงค์ SUV คันนี้นะครับแบบ2แถว5ที่นั่งเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างครับแน่นอนครับเห็นชัดเจนครับว่าด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนหมดเลยนะเปลี่ยนทั้งหมดเลยตั้งแต่นี่เลยถ้าเอาไล่จริงๆก็คือตั้งแต่ขอบตรงนี้เลยไล่ลงมานี่คือเปลี่ยนใหม่ยกเซตนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะไฟหน้าเนี่ยจริงๆเป็นแบบ Full LED นะปกติอ่ะมันจะเป็นไฟ Daytime Running Light ครับไล่ในตัวขอบที่ขอบตรงไฟหน้านะผมจำไม่ได้ว่าขอบไล่ขอบล่างหรือขอบบนนะคราวนี้ย้ายใหม่ละย้ายมาให้มันเป็น Daytime Running Light อยู่ตรงนี้แทนนี่นะฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้แทนนะครับและกระจังหน้าก็ถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะอันนี้มันจะมีสีนะจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีเงินเงินดำนะตัวตะแกรงตรงนี้มันจะเป็นสีดำนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันจะมีแววๆดูแล้วก็มีตาสิงยืนอย่างนี้เลยยืนกระเย่งนะแล้วก็มีตา3008ตัวนี้นะครับชุดนี้ก็เปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดเลยนี่ก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับไม่มีไฟตัดหมอกนะไม่จำเป็นแล้วบอกทุกครั้งเลยครับว่าไฟตัดหมอกปัจจุบันไม่จำเป็นแล้วเพราะไฟ LED ตัวนี้เอาอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่จะเป็นสีโครเมียมนะตรงนี้จะเสริมเป็นสีโครเมียมปกติเนี่ยตรงแท่นนี้มันจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นสีดำนะฮะและมาใช้มาเป็นสีโครเมียมตรงนี้แทนนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ติดตั้งเรดาร์นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาติดมาหรือเปล่านะแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ตรงนี้นะครับอยู่นะฮะนี่เลยในส่วนของตัวการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่สุดนะครับในรอบนี้นะฮะของตัวเปอร์โย3008นะฮะขยับไปข้างๆหน่อยก็จะมีตรงนี้มีขอบนะเสริมเฮ้ยตรงนี้สวยนะเสริมให้มันดูแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเนาะแหมแล้วก็จะมีขอบตัวที่เป็นซุ้มล้อนะครับสีดำเป็นพลาสติกนะตรงนี้นะยางที่ใส่มาครับนี่เลยเป็นของ Continental นะฮะนี่ขนาดนี้เลยไซส์ยางอยู่ที่225/55R18นะฮะไฟขอบ18นิ้วแม็ก18นิ้วนะฮะเป็นแบบทูโทนนะครับมีสีดำนะครับกับสีเงินอย่างนี้แล้วก็มีตรานะครับตัวที่เป็นสิงโตอยู่ตรงนี้ก้าน5แฉกแบบนี้นะฮะดิสเบรกหน้านะขยับมาตัวกระจกมองข้างครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นสีโครเมียมนะสีเงินนะแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดำตัดกันนะไม่ได้ใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟที่เป็นไฟเลี้ยวกับ LED อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็กระจกมองข้างครับก็จะมีตัวนี่เลยนี่จะได้เห็นสัญลักษณ์ Blind Spot นะฮะ Blind Spot Monitoring นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับนะฮะเป็นสีโครเมียมนะสีโครเมียมแล้วนี่อะไรสีดำสิตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็ข้างบนเป็นสีโครเมียมนะแล้วก็มีรูกุญแจตรงนี้มีสัญลักษณ์ตรงนี้แปลว่ามีระบบ Smart Entry นะตรงนี้ก็เข้ารถง่ายๆนะขอบล่างครับเสริมความแข็งแกร่งฮะตรงนี้เลยนะนี่เป็นขอบสีดำเป็นพลาสติกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบโครเมียมเพิ่มความเงางามเข้าไปให้มันดูหรูหรามากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะตรงนี้เลยนะครับซุ้มหลังนะฮะก็มีสีดำเหมือนกันนะครับยางขนาดเดียวกันนะ225/5R18นะฮะ Continental นะฮะเหมือนกันมีซุ้มเหมือนกันนะครับด้านท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตัวไฟเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นเลยนะเป็นเส้นอย่างนี้3ขีดแปลว่าอะไรเป็นกลมเล็กเสือนี่อย่างนี้เลยเงี้ยวนี่กวนเข้าไปเลยกลายเป็นรอยแบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็จะมีตัวตราเปอร์โยนะครับเป็นตัวยืนแบบนี้นะฮะแล้วก็คำว่าเปอร์โยตรงนี้มีไฟเบรกโดนที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแท่นนะคล้ายๆสปอยเลอร์หลังเข้ามาหน่อยเอาแผ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะฮะมีปัดน้ำฝนนะฮะด้านล่างมีอะไรมีท่อไอเสียฮะเป็นขอบสแตนเลสนะนี่เป็นปลายสแตนเลสสวยๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยออกจริงไหมออกนี่มันไม่มีนะไม่ได้ออกด้วยมันออกแต่ตรงนี้นะนี่ท่อไอเสียมันออกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีตัวบัมเปอร์ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตัดขอบโครเมียมเข้าไปอีกสักหน่อยนึงนะครับ
มีกล้องมองหลังนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์3008ตรงนี้ฝาท้ายเปิดง่ายเป็นไฟฟ้านี่เป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีห้องเรียกว่าบรรจุสัมภาระนะครับก็ขนาดใหญ่อยู่นะผมว่าก็ใส่พวกกระเป๋าเดินทาง24นิ้วหรือ2ใบเนาะโดยประมาณนะยกขึ้นมานี่มียางอะไหล่อยู่นะยังให้ยางอะไหล่อยู่นะครับแล้วก็มีกล่องอุปกรณ์อยู่ตรงกลางเนาะอันนี้แล้วก็มีท่านปิดบังสายตาตรงนี้ให้นะครับถอดออกได้ปิดและล็อกรถจากตรงนี้ได้นะผมปิดประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นภายนอกนะอันนี้ฝานี้เปิดได้ไหมนี่เปิดได้นะนี่เติมได้ E ถึง E 10นะตรงนี้เติมได้ถึง E 10นะครับเป็นเบนซินเนาะโอเคอันนี้เป็นภายนอกนะครับแบบคร่าวๆเลยนะส่วนภายในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านในนะของ Ferio 3008ก่อนขออนุญาตนั่งด้านหลังก่อนนะครับแหมพอดีน้องบอลติดอยู่ด้านหน้านะฮะกำลังถ่ายทำอยู่นะครับเรามาดูนะครับขนาดนะครับจริงๆก็ไซส์อเนกประสงค์ทั่วๆไปนะฮะตัวรถเนี่ยก็จะมีความโอ่โถงในระดับนึงนะฮะเพราะว่าไซส์308ก็จะเป็นไซส์ขนาดคอมแพคเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองนั่งดูผมเข้ามานะครับอันนี้ผมก็นั่งโอ้โหก็เหลือนะข้างบนเนี่ยจะเป็นมูนรูฟนะหรือว่าจะเรียกซันรูฟก็ได้แล้วแต่นะเป็นหลังคาใสนะครับแล้วก็จะมีตัวจริงๆมันจะมีแผ่นนะครับสามารถปิดตัวนี้ได้ทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับพื้นที่ในการนั่งโอ้โหผมว่าหนังเนี่ยสัมผัสดีมากนะครับหนังที่จับๆอยู่เนี่ยตรงนี้จะแข็งๆนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหนังนะครับมีเป็นกระเป๋าพาดนี้เนาะนี่เป็นตะข่ายนะครับพื้นที่การนั่งครับเบาะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เซตออกมาเป็นที่นั่งขับเลยนะเรายังเหลือเล็กรูมเยอะเลยนะครับแต่ตัวเบาะครับพื้นที่ใต้เบาะมันจะมีน้อยนะครับผมจะสอดเข้าไปได้นิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับถ้ามันยกขึ้นมาได้อีกหน่อยเนี่ยผมก็จะสอดเข้าได้เยอะมากกว่าเดิมอาจจะตรงนี้อาจจะถ้าใครชอบยืดขาเยอะก็อาจจะอัดนะครับแต่ว่าก็ยังดีครับก็ยังมีเล็กรูมเหลือประมาณนึงเลยนะครับเฮดรูมนี่ก็เยอะอยู่นะครับเผื่อบั๊มได้นะครับเผื่อให้บั๊มได้มีมือจับนะครับให้แบบนี้นะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยมันโหมีเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกลับกล้องนะตรงนี้มันเป็นผ้านะครับผมอาจจะเปิดไฟเปิดประตูนิดนึงนะให้เห็นชัดๆเนาะตรงนี้มันจะเป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะแข็งๆนะลำโพงก็นิดนึงนะครับตรงนี้ก็ยังแข็งๆแข็งๆแข็งๆมีสัมผัสนุ่มแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับนี่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ขยับมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แข็งๆเหมือนกันนะมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีช่องอันนี้เป็นช่อง USB นะครับให้1ช่องท้วนนะครับด้านหลังมีอะไรอีกมีนี่เป็นเบาะกลางนะครับเท้าแขนได้นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับวางแก้วได้2อันนะฮะช่องนี้วางได้แต่ไม่ใหญ่มากนะครับจะเป็นทัมเบอร์พวกเยติอะไรเงี้ยคุณต้องวางตรงนี้นะวางได้พับเก็บได้อย่างนี้นะพับเบาะได้ไหมไหนดูซิพับเบาะได้แบบนี้นะครับ60 40พับเรียบด้วยนะพับเรียบด้วยดูดิพับได้แบบนี้เลยนะครับก็เอาไว้เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นได้นะให้เยอะขึ้นแล้วก็มีไฟตรงนี้ไฟเก่งตรงกลางนะเพิ่มเปิดได้นี้นะครับเปิดแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ทำได้เปิดปิดได้นะแบบประมาณนี้เนาะก็วัสดุดีนะแล้วก็ตัวนี้ไอ้ตัวเบาะรองคอปรับได้นะแต่ผมจับไม่ถนัดมันปรับขึ้นลงได้นี่แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าครับเอ้ยด้านหลังสิด้านหลังแบบคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่ามีอะไรบ้างมาขยับมาด้านในบ้างนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับตัวค็อกพิททุกอย่างก็คล้ายเดิมนะครับพวงมาลัยเนี่ยทรงแบบจะเรียกว่าอะไร1 2 3 4 6เหลี่ยมแล้วกัน6หรือ8เหลี่ยมนี่แหละทั้งมันไม่เป็นไรแต่ว่าดูทันสมัยนะครับบอกเลยว่าดูทันสมัยนะฮะมีการใช้วัสดุตัวหุ้มเนี่ยหนังอย่างดีเลยจับนี่รู้สึกว่าดีเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะทำให้กระชับขึ้นนะตรงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นโนแบ็คนะเหมือนจะทำให้มันกระชับขึ้นอ่ะจับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็
ไอตัว paddle shift นะครับตรงนี้วัสดุดีนะใช้โครเมียมตรงนี้เนาะแล้วก็มันไม่หมุนตามนะมันไม่หมุนตามตัวพวงมาลัยนะครับมันจะติดอยู่กับคอเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับรถยุโรปไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีตัวเขาเรียกชุดนี้เขาเรียกไอ้ cockpit นะตรงนี้เขาจะเรียกแปลว่าเป็น head up display นะครับก็เป็นหน้าปัดนั่นแหละนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นขนาด 12.3 นิ้วนะครับหน้าจอ4เนาะก็จะบอกนู่นนี่นั่นได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบอกอะไรได้บ้างอันนี้ไม่ใช่นะต้องเลื่อนอะไรอันนี้มันไปอยู่ที่หน้านี้หมดเลยนะอันนี้ต้องโกรธอันไหนอ่ะนี่ๆๆอะไรได้แล้วเนี่ยก็ปรับได้นะครับตัวหน้าจอได้หลายแบบนะครับเป็นเนวิเกชั่นก็ได้เป็นDriving นะได้หลายโหมดนะใครโอ้โหมันก็สวยดีนะก็เลือกเอานะครับใครมาใช้ก็ลองเลือกเอาครับว่าจะทำอะไรได้บ้างหน้าจอกลางครับเป็นระบบสัมผัสนะตรงนี้10นิ้วนะครับแน่นอนครับก็ต้องมีรองรับพวก Apple CarPlay ได้เนาะอะไรพวกนี้นะอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ดิยังไม่ได้ลองใช้งานนะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีปุ่มนะฮะตรงนี้เอาไว้ควบคุมพวกการทำงานอื่นๆครับเช่นอ๋ออันนี้เป็นเปิดเมนูใหญ่นะฮะเปิดเมนูไปใหญ่ที่หน้าถ้าเปิดแอร์กดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาบังคับตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดไฟไอ้เสียงเครื่องเสียงเนาะแล้วก็มาบังคับตรงนี้เปิดแอร์แล้วก็มาบังคับตรงนี้อะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกโซนซ้ายขวาเนาะนี่เห็นไหมมันมีดอกข้างก็แยกโซนซ้ายขวาได้แล้วก็มีไฟฮัสซาร์ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนะฮะในการขับขี่นะฮะจะมีพวกโหมดโรดโหมดสโนว์มีออฟโรดอะไรได้นิดหน่อยนะฮะก็สามารถหมุนแล้วก็เลือกวิธีการทำงานได้เลยแบบนี้เนาะนี่เห็นไหมอันนี้ปิดแค่ข้างคอนโทรลนะแล้วก็มีระบบนู่นนี่นั่นให้เลือกโหมดการทำงานได้นะแล้วก็มีตรงนี้มี Hue Descent Control นะก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาวันนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่นี้นะนี่ตรงนี้เป็นแท่นไวเลสชาร์จนะครับนี่สำหรับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้การเกียร์โอ้โหทันสมัยไม่เหมือนไทยจริงๆนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบจอยสติ๊กนะบนเครื่องบินอะไรเงี้ยร้อยโยก1 2 3 4 5นะฮะเข้าเกียร์ถอยหลังเดินหน้านะฮะแล้วก็จะมีอาจจะทำกดแมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าครับอันนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตเนาะอันนี้มาให้ด้วยนะครับตัวช่องใส่แก้วน้ำนะครับตรงนี้มีช่องตรงกลางนะใส่ของโอ้ลึกเลยนะครับข้างในเนี่ยก็จะเห็นช่อง USB นะครับเสียบเข้าไปได้นะอย่างอื่นมีอะไรนะฮะนี่กระจกมองหลังนะฮะแบบตัดแสงอัตโนมัตินะแบบนี้ด้วยนะครับช่องนี้มีไฟสำหรับส่องแต่งหน้าได้นะครับนี่มีนะฮะแล้วก็แน่นอนครับสลูปมูลลูปแล้วแต่จะเลือกก็เปิดได้แบบนี้นะครับเปิดปิดผ้าได้เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เปิดปิดได้นะนี่โอ้โหเป็นพาโนรามิกเลยนะนี่แบบนี้เลยส่วนตัวหนังก็เหมือนกันครับดูดีนะเป็นลายอย่างนี้เลยนะดูดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆครับของรายละเอียดภายในว่ามีอะไรบ้างครับส่วนเครื่องยนต์นะฮะในตัว Peugeot 3008หน้าใหม่คันนี้นะฮะยังเป็นเครื่องตัวเดิมนะฮะคือเบนซิน 1.6 ลิตรนะฮะแบบทวินเทอร์โบนะฮะแบบเขาเรียกว่าทวินสครอเทอร์โบชาร์เจอร์นะฮะยังให้กำลังได้ที่167แรงม้านะฮะและแรงบิดให้มันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเป็น245นิวตันเมตรนะฮะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยตามสเปคก็คือ240นิวตันเมตรนะก็ขยับขึ้นมานิดนึงแต่จริงๆยังยืนยันว่าเป็นเครื่องตัวเดิมนะฮะก็อาจจะมีตัวการปรับนะฮะตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ของ Peugeot บอกว่าใช้แบบเรียกว่าไม่ต้องคันนี้เฉพาะแล้วนะฮะสามารถใช้แบบตลาดทั่วไปได้เลยก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนในการบำรุงรักษาของตัวแบตเตอรี่ได้พอสมควรเลยครับสำหรับระบบความปลอดภัยนะที่ใส่มาใน New Peugeot 3008คันนี้นะฮะก็จะมีทั้งตัวระบบ Hill Descent Control นะฮะที่เราให้ดูไปเมื่อกี้ครับด้านในควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอัตโนมัตินั่นเองนะฮะแล้วก็มีระบบไฟหน้าเนี่ยเป็นระบบไฟสูงอัตโนมัตินะ Auto High Beam เนาะแล้วก็จะมี Controlling Light ด้วยนะ
cornering light คือตัวนี้นะเวลาเราเลี้ยวหมุนพวงมาลัยปั๊บมันจะมีไฟส่องไปให้ด้านข้างเนาะให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวเลนคีปปิ้งนะฮะก็คือตัวบังคับรถนะให้อยู่ในเลนนะฮะแล้วก็ blind spot monitoring ครับเตือนมุมบอดด้านข้างที่เราให้เห็นเคยที่กระจกด้านข้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับมีเซ็นเซอร์ถอยจอดนะฮะแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับสำหรับราคาค่าตัวของ Peugeot 3008คันนี้นะครับอยู่ที่ 1,689,000 บาทนะฮะราคานี้เป็นมีราคาเดียวครับมีรุ่นเดียวมีโฉมเดียวมีทริมเดียวนะฮะมีรุ่นย่อยเดียวนะฮะมีให้เลือกในราคานี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับก็ลองสอบถามได้นะครับที่โชว์รูม Peugeot ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการพาชมรอบคัน New Peugeot 3008ในครั้งนี้นะฮะถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Autodesk ทุกคนด้วยครับและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถพาชมรถใหม่หรือว่าเรื่องอื่นๆครับที่เรานำเสนอบน YouTube นะสามารถกด Subscribe ครับกดสั่นกระดิ่งให้กับ Channel Autodesk บน YouTube ได้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้ตลอดไปเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการเตือนส่งไปถึงคุณทุกครั้งเลยครับสำหรับวันนี้หน้าที่ผมคงหมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งหน้าพบกันใหม่ได้ครับวันนี้ผมเอิร์ธขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ